สำหรับแกงไตปลานะคะมีเรื่องควรระวังนั่นก็คือเรื่องของความเผ็ดถ้าเป็นพริกขี้หนูแห้งที่เป็นพริกจินดาอาจจะเผ็ดร้อนไม่เท่ากับพริกขี้หนูแห้งที่เขาเอาพริกกะเหรี่ยงมาตากอันนี้ต้องคุยกับแม่ค้าให้รู้เรื่องนะคะว่าเผ็ดขนาดไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งความร้อนของเขาเนี่ยมันเผ็ดร้อนจากพริกไทยส่วนในเรื่องของไตปลาไตปลาแต่ละเจ้าแต่ละยี่ห้อเค็มไม่เท่ากันถ้าชิมแล้วตรงนี้เค็มไปสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้แต่ถ้าชิมแล้วโอ๊ยทำไมไม่เค็มก็สามารถเติมเกลือลงไปค่ะป้าป้อมไม่แนะนำให้ใส่น้ำปลานะคะเดี๋ยวกลิ่นเขาจะไปตีกันกับไตปลาค่ะ